สวัสดีค่ะสวัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการเนชั่นทันข่าวค่ำนะครับวันนี้อาทิตย์ที่13ตุลาคมครับท่านผู้ชมอยู่กับคุณพีระพีพันธ์เรือนศรีและผมอ๋องอธิชาติวงศ์วุฒิวัฒน์ครับค่ะ13ตุลาคมของทุกปีนะคะคุณผู้ชมเป็นวันนวมินทรมหาราชค่ะสื่อความหมายก็คือวันที่ระลึกถึงพระมหาราชรัชกาลที่9ผู้ยิ่งใหญ่นะคะและเนื่องจากว่าวันนี้เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนะคะดังนั้นรัฐบาลหน่วยงานราชการองค์กรภาครัฐภาคเอกชนตลอดจนประชาชนทั่วประเทศค่ะพร้อมกันร่วมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านนะคะเริ่มจากที่อุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรหรือสนามม้านางเลิ้งเดิมนะคะช่วงเช้าวันนี้คุณอุ๊งอิ๊งแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีนำพวงมาลาแล้วก็น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่9ค่ะขณะที่ประชาชนและหน่วยงานต่างๆเดินทางมาวางพวงมาลาและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างต่อเนื่องภาครัฐจัดเต็นท์อำนวยความสะดวกจุดปฐมพยาบาลมีเจ้าหน้าที่แล้วก็จิตอาสาพระราชทานคอยให้คำแนะนำดูแลรักษาความสะอาดภายในพื้นที่นะคะเพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยและป้องกันมิจฉาชีพที่อาจจะแฝงตัวเข้ามาสร้างความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนนี่คือบรรยากาศจุดแรกนะคะที่ท่านนายกรัฐมนตรีนำคณะรัฐมนตรีวางพวงมาลาค่ะส่วนในพื้นที่ต่างจังหวัดนะคะที่บริเวณตลาดสดเทศบาล2ตำบลตลาดหลวงอำเภอเมืองจังหวัดอ่างทองคุณวัฒนาเลิศทองมีหรือว่าป้านาค่ะเป็นแม่ค้าขายผัดไทยพร้อมกับพี่สาวก็คือคุณอำนวยทับฤทธิ์หรือว่าป้านวยเป็นแม่ค้าขายมะนาวแล้วก็ขายลอตเตอรี่นะคะช่วยกันทำผัดไทยนี่ผัดกันร้อนๆเลยค่ะแล้วก็แจกฟรีนะคะให้กับพี่น้องประชาชนใช้เส้นผัดไทย30กิโลกรัมไข่ประมาณ200ฟองทำความดีถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในหลวงรัชกาลที่9ผู้สื่อข่าวรายงานบอกว่าระหว่างทำผัดไทยป้านาเนี่ยร้องเพลงไปด้วยนะคะเพื่อรำลึกถึงในหลวงรัชกาลที่9ที่พระองค์ท่านทรงเมตตาต่อประสบกรณิกรชาวไทยอย่างหาที่สุดไม่ได้ค่ะที่จังหวัดชัยภูมิค่ะคุณวัชิระศรีพลวยาวัจกรวัดนาคาวาสวิหารพร้อมด้วยคณะกรรมการวัดชาวบ้านชุมชนตลาดบ้านค่ายหมื่นแพ้วและประชาชนจิตอาสานะคะก็ร่วมการจัดกิจกรรมทำโรงทานแจกอาหารแจกน้ำดื่มและขนมให้แก่ประชาชนที่สัญจรไปมาบนถนนสาย201อีกหนึ่งเส้นทางก็คือเป็นพื้นที่เป็นประตูสู่ภาคอีสานนั่นแหละค่ะใครผ่านไปผ่านมาก็แวะได้นะคะถวายเป็นพระราชกุศลในวันคล้ายวันสวรรคตในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งจัดต่อเนื่องมาเป็นปีที่8แล้วปีนี้บรรยากาศคึกคักกว่าทุกปีที่ผ่านมานะคะทีมข่าวเนชั่นทีวีประจำจังหวัดชัยภูมิก็มีโอกาสไปพูดคุยกับจิตอาสาก็เล่าให้ฟังบอกว่าการเปิดโรงทานแจกอาหารฟรีมีเมนูอาหารทั้งอาหารคาวอาหารหวานขนมนมเนยหลายอย่างเลยค่ะชาวบ้านชุมชนตลาดบ้านค่ายหมื่นแพ้วก็ช่วยกันออกทุนทำอาหารตามความถนัดแสดงถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์จากนั้นนะคะก็มีการรวบรวมการมาวางไว้ที่เต็นท์หน้าวัดนาคาวาสริมถนนหลวงหมายเลข201ทำต่อเนื่องเป็นปีที่8แล้วค่ะชาวชัยภูมิทุกคนทำความดีด้วยหัวใจเป็นประจำแบบนี้ทุกปีนะคะต่อกันที่จังหวัดบึงกาฬค่ะชาวบ้านเองเขาก็ตั้งโรงทานเลี้ยงที่บริเวณหน้าตลาดสดเทศบาลเมืองบึงกาฬมีพระอาจารย์สมบัติสมปัตติฐารโกเจ้าอาวาสวัดป่าบานพันลำนะคะพร้อมประชาชนจิตอาสาญาติโยมผู้มีจิตศรัทธาก็เปิดโรงทานมังสวิรัติประกอบอาหารเลี้ยงกลางวันแก่ประชาชนทั่วไปเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลให้กับในหลวงรัชกาลที่9พระอาจารย์สมบัตินะคะท่านบอกว่าการเปิดโรงทานเลี้ยงอาหารกลางวันฟรีจัดขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่9ที่ทุกคนต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ซึ่งทรงมีต่อประสบกรณิกรชาวไทยเสมอมาการทำโรงทานวันนี้เมนูเป็นผัดซีอิ๊วก๋วยเตี๋ยวขนมจีนน้ำยามีน้ำกระเจี๊ยบน้ำลำไยโอเลี้ยงแล้วก็ป๊อปคอร์นด้วยนะคะมีคณะแม่ชีพ่อครัวแม่ครัวแล้วก็ประชาชนจิตอาสาตลอดจนญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาก็ร่วมกันลงมือโรงแรงประกอบอาหารแล้วก็แจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนที่สัญจรไปมารวมไปถึงพ่อค้าแม่ค้าและชาวบ้านที่มาจับจ่ายใช้สอยในตลาดสดได้รับประทานอาหารที่ปรุงสุกสดใหม่
รุงกันร้อนๆเลยนะคะได้อิ่มท้องแล้วก็เป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและถวายเป็นพระราชกุศลอีกทั้งเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนอีกทางหนึ่งด้วยค่ะนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจอยู่ที่ร้านตัดผมในตลาดเคลินการ์เด้นที่ตำบลบ่อวินอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีค่ะเขาตัดผมให้ประชาชนฟรีนะคะโดยอาจารย์สปันนาสินวรศรีทวีคูณเป็นเจ้าของร้านตัดผม1717บ่อวินวินเทจค่ะก็เล่าให้ฟังบอกว่านำช่างตัดผมมาตัดผมฟรีให้กับประชาชนตั้งแต่8โมงไปจนถึง2ทุ่มเลยนะคะเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการทำความดีถวายในหลวงรัชกาลที่9ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณก็ได้รับความสนใจจากประชาชนเข้าคิวตัดผมฟรีและได้รับบริการจากช่างมืออาชีพเลยนอกจากนี้ยังมีช่างตัดผมจิตอาสาที่ใช้ความรู้ทักษะฝีมือที่ตัวเองก็คือก่อนหน้านี้อาจจะอยู่ตามร้านต่างๆตัดผมคิดเงินแต่วันนี้ไม่คิดเงินค่ะมาร่วมกันทำความดีเพื่อในหลวงรัชกาลที่9อาจารย์สปันนายืนยันว่าจะทำดีต่อไปเรื่อยๆเพราะอยากจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับใครหลายๆคนได้ร่วมกันออกมาทำความดีเพื่อพ่อและสังคมมากขึ้นตามกำลังและความสามารถที่ตัวเองมีในอีกทางนึงด้วยค่ะครับซึ่งทางของเนชั่นทีวีของเราก็มีกิจกรรมในวันนี้ด้วยนะครับท่านผู้ชมครับมีคุณธนัทวริศนะครับชิดไทยนิธิโชคพิธาครับรองกรรมการผู้จัดการแล้วก็มีคุณสกันแก้วพินโยเป็นผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายการตลาดของเนชั่นทีวีนะครับเป็นผู้แทนของคุณฉายบุญนาคประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของเนชั่นกรุ๊ปไทยแลนด์จำกัดมหาชนแล้วก็คุณวัฒนยาบุญนาคคือทั้งสองท่านเนี่ยเข้าร่วมกิจกรรมนะครับการบรรพชาอุปสมบทหมู่ณวัดผานิตารามที่จังหวัดฉะเชิงเทราครับงานนี้จัดขึ้นนะครับโดยวัดผานิตารามครับในงานก็มีผู้เลื่อมใสในพระพุทธศาสนาเข้าร่วมบรรพชาเป็นพระภิกษุนะครับจำนวน57รูปโดยมีพระครูธรรมประยุทธ์นะครับเจ้าคณะอำเภอบ้านโพแล้วก็เจ้าอาวาสวัดผานิตารามเป็นพระอุปัชฌาย์โดยเมื่อบรรพชาแล้วเสร็จนะครับทั้งหมดก็จะเข้าร่วมปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานถวายเป็นพระราชกุศลนะครับแต่ในหลวงรัชกาลที่9ครับระหว่างวันที่11ถึง19ตุลาคม2567นะครับค่ะพักกันครู่เดียวค่ะคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าพาคุณผู้ชมไปดูความน่ารักของหมูเด้งค่ะหยุดยาวนี้เมื่อวานวันเดียวนะคะนักท่องเที่ยวไปเขาเขียวแทบแตกไปกันเป็นหมื่นคนคุณผู้ชมและคาดการณ์กันว่า3วันซึ่งเป็นวันหยุดยาวเนี่ยนะคะนักท่องเที่ยวน่าจะไปชมความน่ารักความสุขสนของหมูเด้งไม่ต่ำกว่า 30,000 คนเดี๋ยวช่วงหน้ามาดูบรรยากาศกันค่ะบอกว่าไม่เคยจริงๆท่านผู้ชมครับคือเห็นวันหยุดเนี่ยปกตินะก็ไปเที่ยวต่างจังหวัดไปเที่ยวห้างสรรพสินค้าค่ะรอบนี้ครับโอ้โหคุณพ่อคุณแม่พาครอบครัวพาลูกๆไปสวนสัตว์แล้วไปเยี่ยมชมหมูเด้งเนี่ยเขาบอกก่อนจะมีหมูเด้งก่อนหมูเด้งจะดังอลังการเนี่ยนะวันหนึ่งไม่ถึงพันค่ะทุกวันนี้วันหยุดคนไปเป็นหมื่นฮะโอ้ดูรถสิ10กว่าเท่าท่านผู้ชมนี่ฮะรอโอ้โหนี่ถึงกับจอดรถแล้วเดินเข้ามาก่อนกันเลยดูสิฮะยาวเหยียดเลยผู้อำนวยการสวนสัตว์เปิดเขาเขียวนะครับคุณณรงค์วิชชดช้อยบอกว่าสวนสัตว์เปิดเขาเขียววันนี้เขาเปิดให้คนที่อายุ60ขึ้นไปแล้วก็เด็กอายุเนี่ย12ปีนะครับหรือสูงไม่เกิน130 135ซมเข้าสวนสัตว์ฟรีนะครับเนื่องในวันนวินทรมหาราชแล้วก็บอกว่านับตั้งแต่หมูเด้งเปิดตัวฮิปโปแคระชื่อดังเนี่ยนะโอ้โหด้วยความน่ารักด้วยการนำเสนอของเขาอะนะโอ้ยหมูไม่เอาไม่กัดหมูเด้งเนี่ยชอบสวบคนเลี้ยงเหลือเกินก็น่ารักไปทั่วโลกก็เป็นที่รู้จักเป็นไวรัลฮะนี่ทั้งโลกนี่ผมชอบเข้าไปดูเว็บไซต์ต่างประเทศเขาดูหมูเด้งแล้วอุ้ยเขาฟีลกู๊ดมากเลยนะพอดังมากครับนักท่องเที่ยวหลั่งไหลเข้ามาอยากมาดูหมูเด้งตัวเป็นๆจากเขาบอกเมื่อก่อนเนี่ยนะหมูเด้งยังบ่ดังยังไม่มีหมูเด้งเนี่ยคนมาประมาณสักวันละ600 700แต่ตอนเนี้ยอย่างเมื่อวานเนี่ยนะครับ12ตุลาคมใช่มั้ยช่วงวันแรกวันหยุดยาว3วันนะเสาร์อาทิตย์จันทร์ไปกันเป็นหมื่น
จาก 6-700 ไปเป็นหมื่นอ่ะมันเท่าไหร่อ่ะจะเกือบ20เท่าเข้าไปแล้วอ่ะฮะแล้ว3วันนี้เขาบอกคนน่าจะเข้าไปสวนสัตว์เขาเนี่ยมากกว่า 30,000 คนแล้วพอคนเยอะครับตั้งแต่ช่วงก่อนทางเข้าสวนสัตว์รถติดกันเป็นกิโลกิโลเขาบอกสวนสัตว์ก็ไม่นิ่งนอนใจนะครับก็อยากจะอำนวยความสะดวกก็ประสานไปยังตำรวจในพื้นที่บอกช่วยดูเรื่องการจราจรให้หน่อยแล้วในสวนสัตว์เองก็มีการเปิดให้มีการจองบัตรล่วงหน้าออนไลน์ด้วยเพราะหลายคนบอกว่าอะไรนะรถติดกว่าจะไปถึงแล้วกว่าจะไปต่อคิวซื้อบัตรใช่ไหมฮะหลายคนก็เพื่อความสะดวกซื้อบัตรออนไลน์กันไปก่อนทีนี้ที่สวนสัตว์ขอนแก่นบ้างเขาบอกอันนี้นักท่องเที่ยวก็พากันมาเยอะเลยครับคือเขาก็ให้เด็กอายุไม่เกิน12ส่วนสูงไม่เกิน135เซนเหมือนกันนะกับผู้สูงอายุเกิน60เนี่ยเข้าฟรีเหมือนกันเขาไปขอนแก่นนี่เขาบอกว่าที่นี่ก็รถติดยาวกว่า7กิโลเมตรฮะติดตั้งแต่4แยกถนนมิตรภาพไปยาวถึงทางเข้าสวนสัตว์ขอนแก่นเลยคือที่ไปขอนแก่นไปอะไรไปดูหมูด้วงหมูด้วงเป็นหลานหมูเด้งเหรอเป็นฮิปโปแคระเหมือนกันนะฮะเพศผู้อายุ5เดือนอันนี้เขาบอกตอนนี้ด้วงหมูด้วงเนี่ยก็เป็นดาวขอนแก่นไปแล้วน่ารักซุกซนความอยากรู้อยากเห็นของหมูด้วงเนี่ยนะครับและเขาก็ติดกล้องวงจรปิดด้วยก็คือต่อนี่เข้าไปเดี๋ยวไม่ชัดติดกล้องวงจรปิดกันซะเลยครับและเขาบอกว่าสวนสัตว์ขอนแก่นเชิญชวนไปดูความน่ารักหมูด้วงนะครับเป็นหลานหมูเด้งแล้วก็มีสัตว์อีกเยอะเลยครับซึ่งสัตว์ป่าเนี่ยไปดูกันได้ทั้งวันเมื่อกี้อ่ะมีที่เขาเขียวแล้วขอนแก่นแล้วไปที่นครราชสีมาอันนี้ก็มีโปรโมชั่นเหมือนกันก็แล้วกันท่านผู้ชมอายุไม่เกิน12เข้าฟรีนะครับส่วนใหญ่ก็เป็นกลุ่มครอบครัวเขาก็เอาวันหยุดยาวเนี่ยพาลูกพาหลานมาเที่ยวชมสัตว์ป่าอันนี้ก็มีฮิปโปแคระฮะรับอานิสงส์จากหมูเด้งมาเหมือนกันที่นครราชสีมาเขามีคุณแม่เป๊ปซี่นะครับกับลูกชื่อน้องมะนาวคือผู้อำนวยการสวนสัตว์นครราชสีมาครับคุณธนชนเคนสิงห์บอกว่าฮิปโปแคระชุดนี้ก็ย้ายมาจากสวนสัตว์เปิดเขาเขียวเหมือนกันนะครับเขามาเมื่อ20ปีที่แล้ว1คู่ก็ได้ลูกมาแล้ว2รุ่นตัวแรกส่งไปที่สวนสัตว์เชียงใหม่ตัวที่2ก็คือหมูมะนาวนี่แหละเป็นเพศเมียอันนี้เป็นน้าเป็นน้าหมูอูในวงศาคณาญาติหมูเด้งหมดเลยนะเป็นน้าของหมูเด้งอายุ8ปีแต่พ่อหมูมะนาวเนี่ยเสียไปแล้วตายไปแล้วค่ะ6ปีที่ผ่านมาก็เป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวอ่ะมาเลี้ยงเป๊ปซี่นะกับน้องหมูมะนาวนะครับตอนนี้โตเป็นสาวแล้วน้ำหนักก็พอเหมาะพอควรอ่ะ170กิโลพอเหมาะพอควรนะครับแต่คือหมูมะนาวขี้อายฮะชอบไปแช่น้ำตามลำพังถ้านับญาติกันนะครับก็จะเป็นป้าของหมูเด้งตอนนี้เขาบอกเดี๋ยวมีแผนจะแลกเปลี่ยนกับสัตว์อื่นๆนะหาคู่มาให้น้องหมูมะนาวด้วยกำลังโตเป็นสาวเลยพร้อมจะมีคู่แล้วนะโอ้โหนี่ต้องบอกว่าครอบครัวหมูเด้งพร้อมวงศาคณาญาติพาเปิดโลกอ่ะให้ครอบครัวพาไปเที่ยวสวนสัตว์ดีฮะไปดูความน่ารักสัตว์เอาลูกเอาหลานไปเพราะบางทีเนี่ยคืออยู่กันที่เดิมๆแบบเดิมๆก็เปิดโลกใหม่ๆได้เห็นอะไรใหม่ๆเป็นแรงบันดาลใจให้เด็กๆด้วยนะใช่แล้วค่ะแล้วไปสวนสัตว์เนี่ยคือมันมีสัตว์หลากหลายชนิดนะคะไม่ใช่แค่หมูเด้งเท่านั้นแต่ต้องบอกว่าหมูเด้งเนี่ยเขาฟีเวอร์แล้วเขาก็สร้างอานิสงส์ให้กับหลายสวนสัตว์เลยนะคะเดี๋ยวเราพักกันครู่เดียวช่วงหน้าประเด็นใหญ่แล้วก็สร้างความเสียหายมูลค่ามหาศาลทั้งในแง่ของเรื่องเงินทองบางกรณีถึงขั้นคิดจะจบชีวิตตัวเองนะคะการลงทุนต้องศึกษาคุณผู้ชมพูดถึงดีไอคอนค่ะเมื่อวานนี้คนนี้นะคะบอสกันเขาแถลงไปละแถลงบอกว่าตัวเองไม่ได้เป็นผู้บริหารดีไอคอนทำหน้าที่ในการทำสื่อก็คือเหมือนไปรับจ้างของไอคอนอะดีไอคอนเขาจ้างมา ก็ไปทำหน้าที่ตรงนั้นไม่ได้มีส่วนใดๆที่จะต้องไปบริหารเรื่องของการเรียกบอสเนี่ยก็เหมือนกับการให้เกียรติกันก็ไม่ได้ต่างจากบอสก่อนหน้านี้นะพรีเซนเตอร์เฉยๆเขาจ้างมาก็ไปทำงานเท่านั้นเองใช่แล้ววันนี้มีความเคลื่อนไหวล่าสุดค่ะที่ปคบนะคะคุณกันกันตะถาวรพร้อมกับทนายความเดินทางไปพบกับพนักงานสอบสวนเพื่อชี้แจงความบริสุทธิ์ใจแล้ววันนี้เจ้าตัวพูดอะไรอีกไหมติดตามพร้อมกันช่วงหน้าค่ะเนชั่นทันข่าวค่ำช่วงนี้ต้อนรับล่ามภาษามือนะคะคุณทวีปเชื้อทองค่ะไปติดตามความคืบหน้ากรณีของดิไอคอนนะคะเมื่อวานนี้คุณกันกันตะถาวรหรือว่า
บอสกันพร้อมกับทนายความนะคะก็มาตั้งโต๊ะแถลงข่าวยืนยันว่าเขาไม่ใช่ผู้บริหารของเดอะไอคอนคืออันนี้ที่เรียกบอสนี่คือให้เกียรติเฉยๆให้เกียรติเฉยๆเขาก็เป็นคนรับจ้างรับจ้างจากเดอะไอคอนก็เหมือนเขาจ่ายเงินมาอยากให้ทำอะไรไปขึ้นเวทีพูดอะไรก็ทำตามนั้นอ่ะเป็นสคริปต์เป็นสคริปต์ไม่ได้ไปมีส่วนร่วมในการบริหารอะไรหรอกเขาพูดก็พูดแบบนี้ใช่ถูกต้องค่ะแต่ก็ไม่รู้ว่าสิ่งที่คุณกันแถลงออกมาจะทำให้คุณกันเนี่ยหลุดหรือเปล่าเพราะเห็นวันนี้ตำรวจเขาบอกว่าไม่ว่าจะเป็นตัวของบอสพอลซึ่งเป็นเจ้าของดีไอคอนรวมไปถึงดารานักแสดงที่มีตำแหน่งบอสต่างๆเนี่ยเหมือนจะตกเป็นผู้ต้องหาแล้วนะเดี๋ยวไปดูรายละเอียดคุณผู้ชมแต่วันนี้ค่ะมีความเคลื่อนไหวของบอสกันนะคะอีกรอบหนึ่งเข้าไปที่กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคหรือว่าปคบไปพร้อมกับทนายส่วนตัวก็คือคุณวีรวัฒน์สุขเกษาไปพบพนักงานสอบสวนปคบค่ะเพื่อที่จะชี้แจงความบริสุทธิ์ใจแล้วก็ให้ข้อมูลเพิ่มเติมกับทางตำรวจผู้สื่อข่าวรายงานว่าคุณกันเดินทางมาด้วยรถToyota เอาผาดสีขาวนะคะพอลงจากรถก็ยกมือไหว้ทักทายสื่อมวลชนก่อนให้ข้อมูลสั้นๆบอกกับนักข่าวในประเด็นที่นักข่าวเนี่ยพยายามสอบถามแต่สั้นจริงๆนะคุณผู้ชมนะแล้วหลังจากนั้นก็เข้าไปให้ปากคำกับปคบประเด็นที่นักข่าวเขาถามเนี่ยก็คือกรณีเรื่องของภรรยาครับภรรยาก็คือคุณพลอยเพราะไปเห็นในโพสต์ของคุณพลอยในลักษณะเหมือนจะโพสต์แล้วก็ชักชวนให้คนมาเป็นดาวไลน์มาทำงานด้วยกันมาลงทุนด้วยกันครับคุณการเนี่ยบอกว่าวันนี้จะมาชี้แจงข้อเท็จจริงทุกอย่างตามที่ได้ให้สัมภาษณ์ไปกับทางตำรวจเพื่อจะเกิดประโยชน์ดีที่สุดแล้วก็เกิดข้อเท็จจริงให้ได้มากที่สุดนักข่าวบอกกังวลไหมคุณการกังวลใจหรือเปล่าคุณการเลยบอกว่าก็ตามนั้นเลยเป็นไปตามข้อเท็จจริงเลยประเด็นที่มีการแชร์ข้อมูลเกี่ยวกับภรรยาก็คือคุณพลอยไอยดาที่ชักชวนคนให้ไปร่วมลงทุนในดีไอคอนผิดก็ว่าไปตามผิดนี่คุณการบอกแบบนั้นนะผิดก็ว่าไปตามผิดถูกก็ว่าไปตามถูกเลยหลังจากนั้นทนายความก็พาคุณการพบตำรวจทันทีเลยค่ะใช่ครับก็ไปชี้แจงเรื่องตามที่ได้บอกไว้เลยครับเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดและความชัดเจนมากที่สุดนะครับระวังครับกังวลตามข้อเท็จจริงเลยครับผมครับพี่กันครับคือหลายๆคนมีการแชร์ออกมาว่าคือเหมือนว่าแฟนของพี่กันก็เหมือนว่ามีการชักชวนให้มาลงทุนด้วยครับตรงนี้ถูกว่าตามถูกผิดว่าตามผิดเลยนะฮะเดี๋ยวส่วนรายละเอียดเดี๋ยวขออนุญาตไปให้แค่นี้แล้วกันนะครับคือคุณกันเนี่ยมาพบพนักงานสอบสวนของบก.ปคบ.ช่วงประมาณ10โมงนะคะหลังจากนั้นบ่ายโมงครึ่งค่ะปรากฏว่าออกมาถ้าเรานับนะก็ให้ข้อมูลกับตำรวจเกือบ3ชั่วโมงเลยนะ3ชั่วโมงกว่าๆนะแล้วก็ให้สัมภาษณ์กับสื่อก็พยายามจะถามอีกว่าให้ข้อมูลเป็นยังไงตำรวจสอบปากคำเป็นแบบไหนหลังจากนี้จะดำเนินการยังไงต่อไปนี่คุณกันเนี่ยเขาบอกว่าวันนี้เขามาแสดงความบริสุทธิ์ใจมาให้ข้อมูลกับตำรวจให้ความร่วมมือกับตำรวจทุกอย่างนำหลักฐานทั้งหมดมอบให้กับตำรวจเช่นเดียวกันแต่ไม่สามารถเปิดเผยได้นะคะตอนนี้เรื่องเข้าสู่กระบวนการของคดีเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวตำรวจเขาดำเนินการทุกอย่างตามกระบวนการนั่นแหละคุณการยืนยันว่าผมเนี่ยจะให้ความร่วมมือนะคะกับทุกฝ่ายเลยไม่ต้องเป็นห่วงให้ข้อมูลได้เท่านี้ไม่ขอแสดงความรู้สึกหรือความคิดเห็นใดๆเพราะตอนนี้ทุกอย่างเข้าสู่กระบวนการของกฎหมายแล้วต้องขอโทษสื่อด้วยเรายินดีให้ข้อมูลทุกอย่างเรายืนอยู่ข้างความถูกต้องผิดว่าไปตามผิดถูกว่าไปตามถูกนี่ย้ำอีกรอบนึงนะคะก่อนที่จะเข้าให้ข้อมูลกับตำรวจก็พูดประโยคนี้หลังออกมาก็พูดประโยคนี้ผู้สื่อข่าวเลยถามว่าเรายังยืนยันว่าที่มาของรายได้เนี่ยสรุปแล้วมาจากอะไรกันแน่คือเมื่อวานตอนแถลงข่าวเนี่ยนะคะคุณกันเขาก็บอกว่าเขารับจ้างใช่ไหมรับจ้างในแง่ของเรื่องของการผลิตสื่อการเป็นพิธีกรการนำเสนอสินค้าให้กับดีไอคอนกรุ๊ปแต่มีบางช่วงที่ผู้สื่อข่าวเขาถามเรื่องรายได้ความหมายที่คุณกันตอบเนี่ยลักษณะว่ารายได้เนี่ยมาจากค่าคอมมิชชั่นอะไรแบบนี้การขายใช่ไหมได้เปอร์เซ็นต์ครับคนก็เลยงงว่าเอาสรุปคุณกันได้เปอร์เซ็นต์ด้วยเหรอไหนบอกว่ารับจ้างไงวันนี้ก็เลยจะย้ำอีกรอบนึงว่าสรุปแล้วรายได้เนี่ยได้มาจากอะไรกันแน่คุณกันไม่ตอบคำถามแล้วนะคะยกมือไหว้ขอโทษแล้วก็บอกสั้นๆบอกว่าให้ข้อมูลกับตำรวจไปหมดแล้วความเสียหายที่เกิดขึ้นผมขอโทษจากใจจริงไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็แล้วแต่เรื่องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมก็จะได้ความชัดเจนออกมาโดยเร็วที่สุดค่ะ
วันนี้ครับเดินทางมาอย่างที่ได้สัมภาษณ์ไปตั้งแต่เมื่อวานนะครับเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจครับแล้วก็ได้ให้ข้อมูลซึ่งเป็นข้อเท็จจริงครับจากผมนะครับข้อมูลที่ได้รวบรวมมาทุกอย่างนะตอนนี้ให้กับเจ้าหน้าที่ที่ทำการสอบสวนเป็นที่เรียบร้อยครับซึ่งตอนนี้เรื่องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเรียบร้อยแล้วครับเราก็จะดำเนินการเราก็จะให้ความร่วมมือทุกอย่างในลำดับขั้นตอนต่อไปอย่างเร็วที่สุดต่อไปเพื่อให้เกิดความชัดเจนผมคงสามารถให้ข้อมูลได้เท่านี้จริงๆครับเพราะว่าตอนนี้เรื่องเข้าสู่กระบวนการทางยุติธรรมเป็นที่เรียบร้อยแล้วไม่สามารถให้ความคิดเห็นความรู้สึกหรือใดๆนอกจากนี้ได้แล้วครับเรื่องการกระบวนการเป็นกระบวนการชักชวนด้วยให้ข้อมูลครับเรายืนอยู่ข้างความถูกต้องเสมอครับถือว่าตามผิดแล้วครับตั้งแต่เกิดเรื่องมาการยังไม่เคยขอโทษคนที่เสียหายเลยนะฮะความเสียหายที่เกิดขึ้นนะครับผมขอโทษจากใจจริงไม่ว่ามันจะเกิดขึ้นจากอะไรก็แล้วแต่และเรื่องเข้าสู่กระบวนการนี้ทำจะได้ความชัดเจนออกมาอย่างที่สุดและผมจะความร่วมมืออย่างเต็มที่ครับผมชัดเจนแล้วนะครับขออนุญาตนะครับเอกสารมีอะไรบ้างจากนั้นทนายความก็ขอความร่วมมือสื่อเลยนะคะบอกว่าเปิดทางหน่อยเปิดทางหน่อยเดี๋ยวคุณกันก็จะเดินทางกลับแล้วนี่ก็คือให้สัมภาษณ์เสร็จแล้วส่วนที่อยากรู้ก็คือให้สัมภาษณ์แล้วพอละพอละทนายความก็ประมาณนี้แหละนี่แล้วก็พาขึ้นรถไปเลยครับคือที่ต้องพูดกันแบบนี้ท่านผู้ชมครับมันมีผลทางกฎหมายถ้าเราทำงานเราสองคนอย่างเงี้ยทำงานใช่ไหมได้เป็นเงินเดือนครับแต่ถ้าสมมติเป็นค่าจ้างแปลว่าจ้างคุณเพื่อไปทำอะไรบางอย่างและคุณก็ไปดูแลรับผิดชอบของคุณหรือบางทีบางคนเป็นพรีเซนเตอร์เนี่ยมันก็อาจจะมีเช่นจ้างเป็นพรีเซนเตอร์นะสมมติสักล้านหนึ่งแล้วก็บอกเดี๋ยวถ้ายอดขายดีเดี๋ยวแบ่งให้อีก 5% มันอาจจะไปขึ้นกับยอดขายแบบนี้หรือเปล่าแต่ยังเป็นค่าจ้างอยู่อันนี้ก็ต้องไปดูครับเพราะว่าในข้อกฎหมายมันจะต้องไปดูว่าเงินที่ได้มาจากแหล่งไหนมาจากการขายมาจากการจ้างงานหรือมาจากอะไรซึ่งมันจะมีผลคนละแบบกันทีนี้ย้อนไปเมื่อกี้คุณระพีพันธ์บอกว่าเมื่อวานมีการแถลงข่าวใช่ไหมครับคุณการเองก็แถลงบอกนี่ไงเขารับจ้างมาทำสื่อประชาสัมพันธ์รับจ้างเนี่ยค่าจ้างกับค่าแรงก็ต่างกันอีกค่าจ้างนี่คือคุณเอาเงินไปแล้วคุณไปบริหารจัดการนะคุณมีข้าวมีของมีเครื่องมือมาเขาก็บอกมาทำสื่อให้กับสินค้าของดีไอคอนแล้วก็บริษัทด้วยแล้วก็ทำสื่อเนี่ยให้คนเอาไปใช้คุณการบอกว่าก็ตรวจสอบมาตลอดเช็คความถูกต้องมาว่ามันมีมาตรฐานมันเป็นมาตรฐานที่ดีและคุณการเองไม่ได้มีส่วนร่วมไม่ได้เป็นเจ้าของไม่ได้ลงทุนไม่ได้ไปช่วยเขาดูนโยบายออกนโยบายไม่ได้ทำอะไรที่ออกมาจากดีไอคอนกรุ๊ปก็คือแค่รับจ้างมาทำสื่อประชาสัมพันธ์ทีนี้คำว่ารับจ้างต้องไปดูอีกคุณจ้างกันเป็นก้อนหรือคุณจ้างมาแล้วมีส่วนแบ่งไหมเพราะวันก่อนที่บอกอะไรนะมีเรื่องของยอดขายใช่ไหมล่ะมันอาจจะต่างกันแต่ปรากฏว่าพอคุณการแถลงปุ๊บฮะช่วงเย็นๆโลกโซเชียลก็ไปขุดคลิปมาเดี๋ยวนี้เขามีดิจิตอลฟุตปรินต์นะท่านผู้ชมครับอันนี้ก็เป็นประเด็นกันไปเดี๋ยวลองไปฟังคลิปที่เขาไปเอาขึ้นมาแล้วกันว่าคุณการพูดยังไงสอดคล้องกับที่มีการแถลงไปเมื่อวานไหมค่ะว่าในนี้ไม่มีใครยุ่งแน่นอนผมการันตีผมถ่ายละคร3เรื่องมีธุรกิจอยู่5ธุรกิจเปิดบริษัทอยู่8บริษัทใครยุ่งกว่าผมยกมือแปลว่าธุรกิจนี้คือถ้าเป็นแบบเนี้ยจะบอกว่าผมจัดเวลามาทำธุรกิจค่ะทีนี้พอทำธุรกิจปุ๊บมันอาจจะไม่ใช่แค่รับจ้างทำประชาสัมพันธ์แต่หรือก็อาจจะเหมือนที่คุณกันอธิบายมาก่อนหน้าคือทุกอย่างมันเป็นสคริปต์หรือเปล่าเขาจ้างกันมาเป็นพรีเซนเตอร์จ้างให้มาพูดก็เลยพูดไปตามสคริปต์หรือเปล่านะอันนี้ก็ต้องอธิบายกับทางเจ้าหน้าที่นะครับใช่แล้วค่ะขนาดเดียวกันคุณผู้ชมต้องบอกว่าการขุดเนี่ยมันขุดต่อเนื่องจริงๆนะคะขุดแล้วขุดอีกอะไรที่เคยพูดไว้อย่างที่บอกไปมันเป็นดิจิตอลฟุตพริ้นท์นะคะมันสามารถไปค้นหาแล้วก็ขุดมาแฉได้ต่อเนื่องล่าสุดเพจชื่อดังอย่างอีซอขยี้ข่าวเขามาโพสต์เอกสารของบริษัทดีไอคอนกรุ๊ปแล้วก็มีแคปชั่นบอกว่ารายชื่อมาแล้ว18คนแรกที่จะได้ไปทริปฮ่องกงขอบคุณดีไอคอนกรุ๊ปที่ทำให้พวกเรามีวันนี้เพราะเราคือครอบครัวเดียวกันบอกสคริปต์ก็ไม่รอดนะจ๊ะเอกสารมีรายชื่อของสมาชิกดีไอคอนกรุ๊ป
ที่จะไปฮ่องกงนะคะไปทริปฮ่องกงเดี๋ยวคุณฮ่องเอาใหม่ถ้าฮ่องกงเนี่ยเป็นพื้นที่หนึ่งคนไทยชอบไปเที่ยวถ้าฮ่องกงเมื่อกี้มีรอเรือมาด้วยเนี่ยมันไม่น่าใช่แล้วนะดิฉันออกเสียงผิดอ๋อโอเคเขาจะไปฮ่องกงอ๋อไม่มีรอเรือควบนะไม่มีไม่มีไม่มีแต่หลังจากนั้นไม่รู้นะหลังจากนั้นไม่รู้คุณผู้ชมสถานะของแต่ละคนค่ะเอาโฟกัสดีกว่า4รายชื่อแรกคนแรกนะคะบอสพอลค่ะวรัตพลวรัตวรกุลตำแหน่งกรรมการบริษัทคนที่2นะคะคุณกันกันตะถาวรหรือว่าบอสกันครับนักแสดงและผู้ชักชวนลงทุนคนที่3ค่ะคุณมินพีชยาวัฒนามนตรีหรือว่าบอสมินครับนักแสดงและผู้ชักชวนลงทุนเหมือนกันครับและท่านที่4คุณแซมยุรนันท์พมรมนตรีบอสแซมนะคะนักแสดงและผู้ชักชวนลงทุนครับมันแต่ผมจำได้ว่าวันก่อนทางบริษัทเข้ามาแถลงแล้วไม่ใช่หรอว่า3ท่านนี้ไม่ได้เกี่ยวไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นไม่ได้เป็นกรรมการมีอำนาจลงนามแค่เป็นพรีเซนเตอร์หรือมาช่วยโปรโมทไม่ใช่หรอใช่ๆดิฉันก็เห็นแบบนั้นแล้วทุกคนที่ออกมาแถลงข่าวเขาก็ยืนยันว่าเขาไม่ได้มีส่วนในการบริหารการให้ตำแหน่งบอสเนี่ยเป็นลักษณะของการให้เกียรติคนในทีมเนี่ยเขาเรียกแบบนั้นเองไม่ได้คือตำแหน่งก็เป็นตำแหน่งแบบให้เกียรติไม่ได้มีส่วนบริหารไม่ได้เพราะฉะนั้นที่เขียนนี่นักแสดงและผู้ชักชวนลงทุนนี่คือให้เกียรติเหมือนกันใช่ไหมก็นั่นน่ะสิแล้วคำว่าผู้ชักชวนลงทุนเนี่ยหมายความว่าอะไรอ่ะเออนี่อันนี้แหละฮะมันคืออย่างพวกนี้มันต้องเป็นเอกสารหมดแหละในการที่จะไปต่อสู้ทางคดีเนี่ยนะครับแล้วก่อนหน้าหลายคนอันนี้ขึ้นรูปมาพอดีเลยหลายคนถามบอสพอไปไหนโอ้โหนี่บางเพจเขาไปบอกอะไรนะไปแล้วไปแล้วไม่ได้ไปนะล่าสุดนี่เข้าไปให้การนะไม่ได้หนีไปไหนนี่ไงเมื่อวานปะนี่ใช่ฮะนี่นะครับบอสพอลนะครับวรัตพลวรัตวรกุลนะครับ CEO The Icon Group ครับเมื่อวานให้การใช่ไหมวันนี้เองก็มีการโพสต์ผ่าน Facebook นะครับบอกว่าบอสพอลลั่นความถูกต้องจะคุ้มครองเราขอความร่วมมือพี่น้อง The Icon ไม่ตอบโต้ด้วยอารมณ์หลีกเลี่ยงการคอมเมนต์พาดพิงกระทบผู้อื่นในทางไม่ดีนะครับบอสพอลนะครับบอกว่าเมื่อวานนี้ได้เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมนะเป็นการไปให้ข้อมูลกับทางตำรวจเป็นที่เรียบร้อยแล้วเขาบอกตอนนี้มีข้อมูลข่าวสารบนโลกออนไลน์โลกโซเชียลเนี่ยเยอะมากมีทั้งจริงแค่บางส่วนแล้วก็หลายข้อมูลเป็นข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อเท็จจริงแล้วก็คลาดเคลื่อนอันนี้จากความเป็นจริงไปไกลเลยขอความร่วมมือพี่น้อง The Icon ทุกท่านที่ยังรักเชื่อมั่นในบริษัทหลายคนยังมุ่งมั่นจะดำเนินธุรกิจขายสินค้าต่อไปก็บอกไม่แปลกพอเห็นข้อมูลข่าวสารข้อมูลที่ไม่จริงที่ถูกแชร์โดยสื่อทุกท่านอาจจะรู้สึกไม่สบายใจมีความต้องการอยากจะไปตอบโต้ไปชี้แจงแสดงความเห็นในอีกแง่มุมนึงแต่ขอความร่วมมือนะบอกไม่ตอบโต้ด้วยอารมณ์หลีกเลี่ยงไอ้การไปคอมเมนต์ไปพาดพิงไปกระทบผู้อื่นนะครับหรือกล่าวถึงใครในทางไม่ดีเราควรดำเนินการทุกอย่างด้วยความสุภาพอยู่ในกรอบที่เหมาะสมแล้วก็ไปย้ำตอนท้ายบอกว่ายังคงเชื่ออยู่เสมอว่าความถูกต้องจะคุ้มครองเราซึ่งพอโพสต์ออกมาแน่นอนฮะเรื่องนี้เป็นประเด็นร้อนของสังคมก็มีคนเข้ามาแสดงความเห็นเพียบมาทั้งให้กำลังใจมาทั้งวิจารณ์เรื่องที่เกิดขึ้นบางคอมเมนต์ก็บอกว่าอะไรนะธุรกิจเครือข่ายเนี่ยความน่าเชื่อถือสำคัญที่สุดแต่ตอนนี้มันยังเหลือไหมแล้วคนใหม่จะเข้ามายังไงอะในเมื่อมันเป็นประเด็นแบบนี้ถ้าไม่มีคนใหม่เข้ามาก็เตรียมเลยเหมือนปราสาททรายกำลังพังแล้วบอสพอก็ไปตอบนี่มีไปตอบคอมเมนต์ด้วยนะบอกว่าอย่าเพิ่งด่วนตัดสินไปรอดูใน2วันนี้วันนี้13 14พรุ่งนี้วันหยุดก็15เอา15เป็นวันทำการพอดีจะมีอะไรให้ดูนะครับก็อย่างที่บอกไปนั่นแหละค่ะว่าเอ๊ะแล้วประเด็นของ The Icon Group เนี่ยเขาจะมีความผิดจริงๆไหมเข้าข่ายแชร์ลูกโซ่หรือเปล่าแล้วจะเอาผิดได้จริงๆหรือเปล่าขายตรงแชร์ลูกโซ่หรือหลอกลงทุนช่อโกงประชาชนเหล่านี้เขาผิดจริงไหมอันนี้มีข่าวแววมาต้องตามดีๆเลยนะนั่นสิเพราะการกระทำหลายคนบอกอุ้ยดูด้วยตาเขาบอกอะไรนะส่องจากดาวอังคารก็รู้แต่ถ้าเกิดมันไม่ได้เข้าข้อกฎหมายต่อให้ส่องจากดาวพลูโตเลยก็อาจจะไม่ผิดอันนี้เป็นประเด็นแน่ๆฮะผู้สื่อข่าวก็เลยไปสอบถามรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะคุณจิราพรสินธุภัยนะคะพูดถึงประเด็นนี้โดยเฉพาะคนที่มาร้องทุกข์504รายความเสียหาย118ล้านบาททางตำรวจร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินคดีไปแล้วนะคะอย่างสคบเองซึ่งก็อยู่ในการดูแลของคุณจิราพรเนี่ยร่วมสอบด้วยและ DSI ค่ะ
กรมสอบสวนคดีพิเศษร่วมทำคดีตรวจสอบข้อมูลเนื่องจากมีผู้เสียหาย300คนขึ้นไปมูลค่าความเสียหายเกิน100ล้านบาทถือเข้าเกณฑ์คดีพิเศษนะคะแต่ก็ขึ้นอยู่กับ DSI จะพิจารณารับเป็นคดีพิเศษหรือเปล่ารัฐมนตรีจิรพรฝากถึงผู้เสียหายในพื้นที่ต่างจังหวัดนะคะบอกว่าไปร้องทุกข์ได้เลยที่สถานีตำรวจในพื้นที่ไม่ต้องมากรุงเทพค่ะหรือจะโทร1599ตลอดเลยตลอด24ชั่วโมงแล้วก็ยื่นเรื่องร้องทุกข์ผ่านเว็บไซต์ของสตช.ได้เลยนะคะค่ะก็เรียนว่าขณะนี้นะคะทาง DSI ก็ได้เข้ามาทำหน้าที่นะคะในการช่วยดูแลคดีนี้อยู่ในเรื่องของการให้ข้อมูลข้อแนะนำต่างๆด้วยกันนะคะหลังจากที่มีการหารือกันเมื่อ2วันก่อนนะคะก็อย่างไรก็ดีค่ะตอนนี้เกณฑ์ก็คืออย่างที่เรียนไปว่าถ้าเกิดผู้เสียหาย300คนขึ้นไปแล้วก็ความเสียหาย100ล้านบาทขึ้นไปเนี่ยก็จะเข้าเกณฑ์ที่อาจจะเป็นคดีพิเศษได้แต่อย่างไรก็ดีก็คือต้องเป็นการพิจารณาของทาง DSI อีกทีนึงซึ่งขณะนี้ทาง DSI ก็เข้ามาคุยกันกับทางสำนักงานตรวจแห่งชาติแล้วก็ประเมินสถานการณ์กันอยู่นะคะตอนนี้ทางสำนักงานตรวจแห่งชาติก็อย่างที่เรียนไปคือทำหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากนะคะในเรื่องของการรับเรื่องร้องทุกข์ในเรื่องของการสืบสวนข้อเท็จจริงนะคะในการดูแลคดีนี้อยู่ส่วนกรณีที่สคบถูกพาดพิงเรื่องเทวดารับสินบนนะคะคลิปนี้เนี่ยรายการของคุณหนุ่มกรรชัยเคยเอามาเปิดเผยไปแล้วเหมือนกับต้องมาจ่ายเงินให้กับเทวดาในสคบเพื่อจะให้การคุ้มครองลักษณะประมาณนี้แหละรัฐมนตรีจิรพรก็บอกว่าอยู่ระหว่างประสานตัวแทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพราะอยากได้คนนอกมาร่วมสืบสวนสอบสวนข้อเท็จจริงเพื่อให้เกิดความโปร่งใสคาดว่าจะแต่งตั้งคณะกรรมการชุดนี้ได้ในวันที่14ตุลาคมนี้นะคะนักข่าวก็เลยถามว่าเอ๊ะแล้วกรณีดารานักแสดงเขาปฏิเสธว่าเขาไม่ได้มีส่วนบริหารธุรกิจของดีไอคอนแล้วการโฆษณาก็เป็นการพูดตามสคริปต์ที่ทางบริษัทเขาส่งมาให้ก็เท่านั้นตรงนี้มันจะผิดหรือไม่ผิดหรือมันจะพ้นผิดคุณจิรพรก็เลยบอกว่าก็เป็นสิทธิ์นะที่ดารานักแสดงเขาจะชี้แจงกับประชาชนแต่ทุกคนต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมตำรวจก็อยู่ระหว่างการสอบข้อเท็จจริงล่ะค่ะหากพบข้อที่ชัดเจนก็จะมีการขยายผลส่วนแนวทางรับมือความเสียหายจากธุรกิจลักษณะนี้ในอนาคตคุณจิรพรก็บอกว่าธุรกิจประเภทนี้มันมีความเสียหายมาแล้วในอดีตนะแต่มันอัปเกรดตามความเปลี่ยนแปลงหน่วยงานราชการก็ต้องอัปเกรดข้อมูลตลอดเวลาสคบจะดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับตัวเองเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในระยะยาวก็ต้องมาพูดคุยกันเพื่อการทำงานแล้วก็จะได้บูรณาการการทำงานร่วมกันด้วยนะคะที่สำคัญต้องกลับไปดูกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องว่าล้าสมัยหรือเปล่าค่ะคือก็เรียนว่าเป็นสิทธิ์นะคะในการที่จะออกมาชี้แจงนะคะกับพี่น้องประชาชนแล้วก็กับทางสื่อมวลชนแต่ว่าอย่างไรก็ดีทุกท่านก็ต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมนะคะตอนนี้ตำรวจอยู่ระหว่างสืบสวนข้อเท็จจริงอยู่นะคะแล้วก็ถ้าได้ข้อหาที่ชัดเจนนะคะก็คงจะได้มีการขยายผลต่อไปค่ะจริงๆธุรกิจแบบนี้อย่างที่เรียนไปมันเคยเป็นปัญหามาแต่ในอดีตที่เคยมีกรณีใหญ่แบบนี้นะคะแล้วก็เท่าที่ดูเนี่ยได้มีการพูดคุยกันว่าก็จะมีเขาก็จะมีการอัปเกรดตามความเปลี่ยนแปลงของสภาพที่เปลี่ยนไปเพราะฉะนั้นเนี่ยทางหน่วยงานราชการเองก็ต้องมีการอัปเดตข้อมูลกันอยู่ตลอดเวลาฉันคิดว่าทางสคบตอนนี้เราก็คือเร่งในการที่จะทำในประเด็นที่เกี่ยวข้องตัวเองนะคะให้มันชัดเจนที่สุดแล้วก็ให้ได้เร่งอำนวยความยุติธรรมให้กับประชาชนให้เร็วที่สุดแล้วก็ในระยะยาวเองฉันคิดว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเนี่ยค่ะเดี๋ยวต้องมาพูดคุยกันเพื่อที่จะทำงานอย่างบูรณาการกันในการรับมือในระยะยาวรวมถึงอาจจะต้องกลับไปดูกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องที่อาจจะล้าสมัยอาจจะไม่ได้ทันเหตุการณ์ในปัจจุบันแล้วค่ะรัฐมนตรีจิรพรย้ำนะคะว่าหารือกับสคบซึ่งมีกฎหมายในมือทั้งพรบขายตรงตลาดแบบตรงและพรบคุ้มครองผู้บริโภคถ้ามีการอนุญาตธุรกิจประเภทนี้ต้องมีการมอนิเตอร์อยู่ตลอดนะคะเนื่องจากที่ผ่านมาเป็นลักษณะให้บริษัทเป็นผู้แจ้งงบการเงินเข้ามาทุกปีไม่มีระบบเข้าไปตรวจในเชิงรุกจึงอยากให้เป็นประเด็นสำคัญที่ต้องเข้าไปแก้ไขเพื่อให้การตรวจสอบมีประสิทธิภาพมากขึ้นคุณจิรพรยังพูดถึงการมอบโล่รางวัลให้กับดีไอคอนเมื่อปี63เนื่องจากบริษัทดังกล่าวเข้ามามอบยาและหน้ากากอนามัยรวมถึงอุปกรณ์ต่างๆในช่วงโควิด-19 ซึ่งมีการสัมมนาของคณะกรรมาธิการสภาผู้แทนราษฎรโดยสคบส่งคนเข้าไปร่วมเป็นวิทยากรจึงมีการส่งชื่อบริษัทดังกล่าวเข้ามารับรางวัลในฐานะผู้ทำสาธารณประโยชน์ไม่ใช่รางวัลเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจจึงสั่งการให้สคบกลับไปดูข้อเท็จจริงแล้วไปตรวจสอบว่าบริษัทดังกล่าวนำรางวัลไปใช้ในทางผิดวัตถุประสงค์หรือไม่เช่นไปทำให้ประชาชนเข้า
าใจผิดว่าทางบริษัทประกอบธุรกิจได้ดีจึงได้รับรางวัลถ้าเข้าข่ายความผิดก็จะเรียกรางวัลคืนค่ะได้เรียนชี้แจงไปนะคะตัวโล่รางวัลนี้เกิดจากตอนที่ปี2563ในช่วงโควิดนี้เองทางบริษัทดังกล่าวได้เข้ามามอบบริจาคนะคะทางหน้ากากแล้วก็แอลกอฮอล์ต่างๆเนี่ยให้กับในช่วงของการสัมมนาของกรรมธิการสภาผู้แทนราษฎรที่สคบส่งตัวแทนเข้าไปเป็นวิทยากรร่วมก็ได้มีการเสนอชื่อเข้ามาแล้วก็รับรางวัลในปี64แต่ว่าพอดีมีเป็นสถานการณ์โควิดเลยได้รับรางวัลในปี65ซึ่งอย่างที่เรียนไปมันเป็นรางวัลที่ในการสร้างสาธารณประโยชน์ไม่ได้เป็นรางวัลเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจแต่อย่างใดเพราะฉะนั้นที่ฉันก็ได้ให้สคบนะคะได้กลับไปดูข้อเท็จจริงแล้วก็ไปดูว่าทางบริษัทเองได้เอารางวัลนี้ไปใช้ในทางผิดวัตถุประสงค์หรือไม่เช่นว่าเอาไปทำให้ประชาชนเข้าใจผิดว่าประกอบธุรกิจได้ดีถึงได้รับรางวัลนี้อย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าผิดลักษณะนี้ดิฉันก็จะขอให้เรียกรางวัลคืนโล่รางวัลคืนมาค่ะประเด็นของดีไอคอนเนี่ยนะคะนักข่าวพยายามจะสอบถามท่านนายกรัฐมนตรีแพทองธารแต่ปรากฏว่าท่านนายกก็ให้คุณจิรพรนี่แหละค่ะเป็นผู้ชี้แจงก็คือคุณจิรพรเนี่ยเขารับผิดชอบโดยตรงไงในส่วนของสคบก็น่าจะทราบรายละเอียดมากกว่าก็ชี้แจงได้ชัดเจนกว่านะคะครับทีนี้ท่านผู้ชมครับเมื่อกี้ที่บอกไปนะอะไรนะบอสบอกเดี๋ยวอีก2วันจะมีความชัดเจนซึ่งในฝั่งทนายก็บอกตอนนี้ต้องบอกเป็นทีมอเวนเจอร์แล้วท่านผู้ชมครับในฝั่งทนายก็บอกเดี๋ยววันอังคารนี้ก็จะมีความเคลื่อนไหวด้วยใช่เดี๋ยวรอดูนะครับจากทั้งสองฝั่งเรื่องนี้อีกยาวๆแน่นอนนะครับพักครู่เดียวเดี๋ยวช่วงหน้ายังอยู่กับเรื่องนี้ครับแต่จะไปดูกันในฝั่งของตำรวจบ้างว่าคืบหน้าไปแค่ไหนมีวี่แววจะเอาผิดได้ไหมแล้วจริงหรือเปล่าเห็นบอกมีดาราอีกหลายคนเตรียมต้องตบเท้าพบกับทางตำรวจด้วยช่วงหน้าพักครู่เดียวท่านผู้ชมเดี๋ยวมาตามกันครับค่ะยังอยู่กับเดคอนกรุ๊ปนะครับท่านผู้ชมครับคือล่าสุดนี่ตำรวจลงไปขอไปดูโกดังหน่อยอยู่ที่ไหนยังไงมีสินค้าจริงไหมเพราะตอนแรกหลายคนบอกเอ้ยไอสินค้าที่มีเนี่ยที่บอกว่าสต็อกไว้เนี่ยจะเป็นดรอปชิปเนี่ยมันพอกับกันกับเวลามียอดขายสั่งเข้ามาหรือเปล่าก็ลงพื้นที่ไปเนี่ยนะครับทางเจ้าหน้าที่ครับเป็นตำรวจกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนะครับไปตรวจค้นบริษัทแล้วก็บริษัทในเครือดีไอคอนกรุ๊ปรวมถึงโกดังสินค้าในพื้นที่กรุงเทพกับปริมณฑลรวมกัน9จุดเจ้าหน้าที่บอกไปเนี่ยเจอหลักฐานหลายอย่างนะครับโดยเฉพาะโกดังเก็บผลิตภัณฑ์สินค้าของดีไอคอนกรุ๊ปอันนี้ที่หมู่8ตำบลคลอง4ที่คลองหลวงปทุมธานีบอกระหว่างเจ้าหน้าที่ตรวจค้นภายในโกดังครับมีพนักงานนั่งแพ็คสินค้าอยู่2คนอันนี้ยอดขายเท่าไหร่นะเป็นพันล้านใช่ไหมหลายพันล้านนะบอกมีพนักงานแพ็คอยู่2คนแล้วก็มีกองผลิตภัณฑ์อยู่จำนวนหนึ่งซึ่งขัดแย้งกับคลิปคอนเทนต์โฆษณาชักชวนผู้ลงทุนที่มีการกล่าวอ้างว่าผลิตภัณฑ์ในเครือดีไอคอนมียอดจำหน่ายจำนวนมากรายได้มหาศาลธุรกิจเติบโตอย่างรวดเร็วนอกจากนี้จากการไปตรวจสอบทรัพย์สินนะครับเฉพาะในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ในการครอบครองของบริษัทดีไอคอนเบื้องต้นมูลค่ารวมกันกว่า700ล้านบาทโอ้นี่เยอะจริงครับโดยพบสินค้าที่เกี่ยวโยงกับบริษัทหลายประเภทเลยเจ้าหน้าที่บอกว่าเดี๋ยวจะเอาไปใช้เป็นทั้งพยานวัตถุพยานเอกสารคดีต่อไปด้วยนะครับขณะเดียวกันค่ะวันนี้ที่บก.ของสอบสวนกลางนะคะก็คือกองปราบคุณผู้ชมตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมามีผู้เสียหายมาลงทะเบียนแล้วมากกว่า100รายเมื่อวานนี้มีรวมๆแล้วตลอดทั้งวันนะคะ200กว่ารายถ้ารวม2วันก็คือ300กว่าเข้าไปแล้วนะสำหรับผู้เสียหายชั้น2ค่ะของอาคารกองปราบยังมีผู้เสียหายเดินทางมาแจ้งความนะคะมีตำรวจบก.ปคบ.คอยอำนวยความสะดวกเตรียมพนักงานสอบสวนไว้รอสอบปากคำภายในห้องประชุมประชาชนรอเข้าแจ้งความเก้าอี้เต็มทุกที่นั่งคุณผู้ชมค่ะพนักงานสอบสวนก็จัดเตรียมเอาไว้อ่ะค่ะในเรื่องของเจ้าหน้าที่ที่จะสอบปากคำผู้เสียหายเต็มทุกช่องเลยแล้วก็ยังมีประชาชนทยอยเดินทางเข้ามาแจ้งความอีกเป็นจำนวนมากเพราะวันนี้เป็นวันหยุดครับหนึ่งในผู้เสียหายของ The Icon Group นำเอกสารหลักฐานแล้วก็ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมนะคะมาแจ้งความเล่าให้ฟังบอกว่าเป็นสมาชิกระดับดีลเลอร์ของ The Icon Group นะคะลงทุนเมื่อปี63มีคนรู้จักที่เป็นแม่ขายมาชักชวนให้ร่วมลงทุนเพราะอยากมีรายได้เสริมหวังว่าจะรวยค่ะช่วงแรกๆได้กำไรมาประมาณ 60,000 บาทแต่ระยะหลังขายไม่ได้เพราะลูกค้าส่วนใหญ่สั่งซื้อไปลองทานแค่ครั้งเดียว
และต้องการทดลองสินค้าผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ทำให้ต่อมาไม่สามารถขายได้รวมความเสียหายในระบบประมาณ 300,000 บาทยังไม่รวมค่าอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ค่ายิงแอดโฆษณาวันละ700บาทถ้าคิดรวมทั้งหมดเลยนะคะความเสียหายของท่านนี้ 600,000 บาทก็เลยมาแจ้งความตำรวจจัดให้ผู้เสียหายแจ้งความจนกว่าจะเสร็จสิ้นในช่วงเย็นวันนี้ก็คือช่วง 4:00 น.ที่ผ่านมาแล้วจะเปิดรับแจ้งความอีกครั้งวันพรุ่งนี้ 9:00 น.นะคะสำหรับผู้เสียหายที่ไม่เดินทางไม่สะดวกหมายถึงว่าอยู่ต่างจังหวัดเดินทางเข้ากรุงเทพก็ลำบากไม่สะดวกมาไปแจ้งความได้ที่สถานีตำรวจทุกสน.แล้วก็สภ.ทั่วประเทศเลยนะคะมีการแจ้งเตือนไปที่ร้อยเวรพนักงานสอบสวนทุกสถานีตำรวจต้องรับแจ้งความคดีของดีไอคอนหากไม่รับแจ้งความจะมีความผิดตามระเบียบขัดคำสั่งผู้บังคับบัญชามีโทษกักขังกักยามหรือกักเวรค่ะก็นี่แหละท่านผู้ชมครับแล้วเรื่องนี้นี่ไปถึงผบ.ตร.เลยนะท่านผู้ชมครับหลังจากที่มีการให้การกับตำรวจนะครับของบอสพอเมื่อวานนี้แล้วก็มีดาราดังหลายท่านก็ทยอยเข้าพบกับทางพนักงานสอบสวนไปแล้วล่าสุดเนี่ยนะครับผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลตรีกิตติรัตน์พันเพชรครับให้สัมภาษณ์บอกว่าตอนนี้เปิดศูนย์รับแจ้งความอย่างที่บอกไปใช่ไหมรับแจ้งได้ทั่วประเทศเลยนะครับมีผู้เสียหายเข้าแจ้งความตลอด3วันที่ผ่านมาความคืบหน้าก็มีไปพอสมควรส่วนทางคดีเนี่ยมอบให้ทางรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนะครับพลตรตรีโสพลสารพัดเป็นผู้แถลงให้กับสื่อมวลชนผบ.ตร.บอกว่ากำชับนโยบายไปแล้วนะกับทางพนักงานสอบสวนครับปลูกฝังความคิดกับตำรวจทุกนายที่มีหน้าที่ในคดีนี้บอกว่าต้องทำให้พี่น้องประชาชนเชื่อมั่นในการทำงานของตำรวจพร้อมจะยืนเคียงข้างประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนทุกกรณีแม้ฝ่ายถูกกล่าวหาจะแก้ต่างยังไงอันนี้เป็นสิทธิ์ตามกฎหมายของเขาการเอาทนายมาเพื่อพิสูจน์ข้อที่ยังไงเป็นสิทธิ์ตามกฎหมายทำได้แต่ในอีกฝั่งนึงเนี่ยประชาชนที่เสียเงินไปเขาไม่มีทนายเขาต้องมาแจ้งความมีทุกข์มาร้องทุกข์ด้วยตัวเองคนเหล่านี้ครับเขาต้องหาเงินมาเลี้ยงมาดำรงชีพไม่คาดคิดว่าเงินมันต้องสูญเสียหายไปดังนั้นตำรวจต้องเป็นที่พึ่งดำรงความยุติธรรมต้องสวมบทบาทเป็นทนายกับผู้เสียหายให้เกิดความเป็นธรรมกับประชาชนผบ.ตร.บอกอีกบอกว่ากลุ่มผู้ถูกกล่าวหานะครับเป็นสิทธิ์ของเขาที่จะมีทนายความในการรับทราบข้อกล่าวหาหรือในการสอบสวนนะครับรวมถึงในการพิจารณาคดีของศาลส่วนสิทธิ์ผู้เสียหายต้องมีตำรวจคอยเคียงข้างช่วยเหลืออำนวยความยุติธรรมฐานะเป็นตำรวจครับต้องเป็นที่พึ่งกับประชาชนเหมือนเป็นทนายให้จนกว่าผู้กระทำความผิดจะได้รับโทษตามกฎหมายหรือจนกว่าผู้เสียหายจะได้รับการชดใช้เยียวยาตามสมควรเพราะฉะนั้นนะครับอย่างท่านผบ.ตร.ว่านะใครที่เดือดร้อนจากกรณีนี้ท่านจะอยู่ตรงไหนของประเทศท่านแจ้งความสน.ไหนก็ได้นะครับมาดูยอดผู้เสียหายล่าสุดคุณผู้ชมเพราะว่าเมื่อสักครู่นี้นะคะเราก็บอกไปว่า2วันเนี่ยประมาณ300กว่าแต่เริ่มตั้งแต่ให้แจ้งความเนี่ยนะคะครับจนถึงช่วงบ่ายที่ผ่านมาเนี่ยคาดว่ามี800รายค่ะโอ้โหเงินมูลค่าความเสียหาย266ล้านบาทนะคะเพราะว่าพลตำรวจตรีโสพลสารพัดซึ่งเป็นรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางแถลงบอกว่าวันนี้ผู้เสียหายเข้าแจ้งความเพิ่มเติม240ราย4วันค่ะยอดผู้เสียหายอยู่ที่740รายแล้วคาดว่า800รายเนี่ยไม่ไกลเกินเอื้อมวันนี้น่าจะจบอะค่ะเพราะว่าเขาปิดไปเมื่อ4โมงเย็นที่ผ่านมาเดี๋ยวพอไปรวบรวมแล้วก็คงอยู่ที่ประมาณ800รายความเสียหายก็266ล้านบาทปัจจุบันจัดกำลังพนักงานสอบสวนรับเรื่อง70นายนะคะยอมรับด้วยค่ะว่าเมื่อวานนี้การดำเนินการยังติดขัดอยู่บ้างสอบผู้เสียหายคนสุดท้ายแล้วเสร็จ5ทุ่มครึ่งคุณผู้ชมผู้เสียหายที่ยังไม่ได้แจ้งความไม่มีความจำเป็นต้องมาที่สอบสวนกลางนะคะสามารถแจ้งความตามโรงพักใกล้บ้านได้เลยจะได้ไม่เสียเวลาแล้วก็จะได้ไม่เสียค่าใช้จ่ายโดยไม่มีความจำเป็นด้วยประเด็นเรื่องของผู้บริหารดิไอคอนกรุ๊ปและดาราดังซึ่งเข้ามาพบพนักงานสอบสวนเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจพลตำรวจตรีโสพลสรุปว่ามีกรรมการบริหารบริษัท1รายก็คือบอสพอค่ะหรือว่าคุณวรัตพลวรัตวรกุลที่เหลือเป็นกลุ่มดาราประกอบไปด้วยคุณแซมยุรนันท์คุณมินพินชยาบอสปีเตอร์แล้วก็บอสหมอเอกรายล่าสุดเดินทางมาวันนี้ก็คือคุณกันกันตถาวรรวมเป็น6คนนะคะมีแม่ทีมอีก8คนพลตำรวจตรีโสพลบอกว่าพนักงานสอบสวนสอบปากคำผู้บริหารและกลุ่มดารารวมทั้ง6คนในฐานะผู้ต้องหาคุณผู้ชม6คนนี้อยู่ในฐานะผู้ต้องหาเพราะอะไรเพราะมีผู้เสียหายมาแจ้งความกล่าวโทษ
ช้อำนาจตามมาตรา134วรรคแรกหลังจากนี้จะเป็นหน้าที่ของพนักงานสืบสวนสอบสวนในการรวบรวมหลักฐานแล้วก็พยานมาประมวลความเชื่อมโยงกับข้อมูลอื่นๆและคำให้การของผู้เสียหายวัตถุพยานต่างๆจะได้นำมาประกอบกันและพิจารณาข้อหาที่จะดำเนินคดีอีกทีต้องพิจารณาให้รอบคอบทำอย่างตรงไปตรงมาค่ะมีอย่างที่ผมไปแล้วบอกไปแล้วนะครับว่าในกลุ่มของผู้บริหารนะครับแล้วก็กลุ่มของดารานักแสดงก็ที่เรียนไปแล้วครับทั้งที่บอกว่าในกลุ่มทั้ง2กลุ่มกลุ่มแรกก็คือกลุ่มของผู้บริหารก็คือนายพอแล้วก็คุณแซมด้วยครับคุณแซมคุณมีนนะครับตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวพนักงานสอบสวนก็คงจะดำเนินการนะครับอย่างที่เรียนไปก็คือเราต้องแจ้งตามมาตรา134นะครับตรงเนี้ยตอนนี้เราดูในภาพรวมทั้งหมดนะครับก็จากที่เรียนไปนะครับเมื่อวานเราได้มีการขออนุมัติหมายค้นนะครับจำนวน8จุดเรามีความจำเป็นจะต้องนำพยานหลักฐานนะครับทั้งพยานวัตถุแล้วก็พยานเอกสารที่ได้มารวมทั้งข้อมูลที่อยู่ในคอมพิวเตอร์นะครับตรงนี้เนี่ยมาประมวลนะครับแล้วก็มาเชื่อมโยงนะครับกับข้อมูลจากพยานบุคคลนะครับข้อมูลประชาชนตอนนี้ถือว่าเข้าหรือยังครับหรือพรบ.แชร์พรบ.คุ้มครองผู้บริโภค3อันนี้เข้าหรือยังครับพนักงานสอบสืบสวนสอบสวนเนี่ยก็กำลังดำเนินการอยู่นะครับดูเพื่อความรอบคอบนะครับแล้วก็เป็นธรรมกับทุกฝ่ายนะครับในส่วนนี้ก็ต้องขอเรียนว่าทุกอย่างเนี่ยเราดำเนินการอย่างตรงไปตรงมานะครับพลตำรวจตรีโสพลยอมรับนะคะว่ามูลค่าความเสียหายเพิ่มขึ้นต่อเนื่องเลยค่ะทำให้คดีนี้เข้าใกล้หลักเกณฑ์การเป็นคดีพิเศษตำรวจประสานข้อมูลร่วมกับ DSI ไว้บ้างแล้วเชื่อว่าแม้จะเปลี่ยนมือแต่ยังต้องทำงานร่วมกันไม่น่ามีผลกระทบต่อคดีส่วนรายละเอียดคำให้การของผู้ต้องหาทั้ง6คนไม่สามารถเปิดเผยได้แต่เชื่อว่าหลังจากนี้จะมีกลุ่มดาราที่เป็นพรีเซนเตอร์ทยอยมาให้การเพิ่มเติมเรื่อยๆนะคะทางด้านพลตำรวจตรีมนตรีเทศขันผู้บังคับการปราบปรามก็บอกว่าตามหลักกฎหมายไทยการดำเนินคดีกับใครต้องมีการร้องทุกข์กล่าวโทษเมื่อมีผู้ร้องทุกข์กล่าวโทษต้องแจ้งข้อกล่าวหาให้กับทั้ง6คนได้รับทราบว่ามีผู้เสียหายแจ้งข้อกล่าวหาเหล่านี้กับพวกเขาแต่ในส่วนของการพิจารณาข้อหาที่จะดำเนินคดีตอนนี้ยังอยู่ในส่วนของการรวบรวมพยานหลักฐานการพิจารณาข้อหาไม่ได้พิจารณาอย่างใดอย่างหนึ่งอย่างเดียวนะคะต้องดูให้รอบครอบรัดกุมทุกมิติส่วนเรื่องที่ยังไม่มีการควบคุมตัวผู้ต้องหานั้นผู้บังคับการปราบปรามอธิบายว่าเนื่องจากขั้นตอนในตอนนี้มีเพียงพยานบุคคลการสอบสวนยังไม่แล้วเสร็จไม่สามารถพิสูจน์ทราบข้อเท็จจริงความผิดทางคดีหรือความบริสุทธิ์ได้รวมถึงยังมีผู้เสียหายทยอยมาแจ้งความเพิ่มเติมเรื่อยๆจึงต้องพิสูจน์ทราบข้อเท็จจริงให้ได้ก่อนประเด็นเรื่องของการใช้อำนาจตามมาตรา134จะมีผลกับเงื่อนไขการออกหมายจับหรือไม่ผู้บังคับการปราบปรามก็ยืนยันว่าไม่เกี่ยวนะคะต้องพิจารณาพยานหลักฐานต่างๆถึงจะพิจารณาว่าสามารถออกหมายจับได้หรือเปล่าค่ะก็อย่างที่ผมนำเรียนนะครับคือตอนนี้เราเนี่ยฟังถ้อยคำจากพยานบุคคลอย่างเดียวอยู่ณปัจจุบันนะครับเพราะพยานหลักฐานอื่นเนี่ยเราอยู่ในขั้นตอนการรวบรวมพยานหลักฐานแม้ในส่วนของพยานบุคคลเองก็ยังสอบสวนไม่เสร็จก็ยังมีผู้เสียหายหลั่งไหลมาอยู่เรื่อยๆกระบวนการเรายังอยู่ใน134หมายถึงว่าเหมือนเราเนี่ยครับเราเป็นประชาชนคนหนึ่งอยู่ดีๆก็มีใครคนใดคนหนึ่งมากล่าวหาเขาในชั้นพนักงานสอบสวนเรารับฟังเสร็จเราก็ต้องรวบรวมพยานหลักฐานก่อนจะไปนำสู่ในกระบวนการอย่างทางที่ผู้สื่อข่าวถามครับใครมากล่าวหาอะไรแล้วตำรวจต้องพาตัวไปฝากขังเลยอย่างนั้นคงไม่ใช่ต้องอยู่ในการเพราะหน้าที่ของพนักงานสอบสวนคือรวบรวมพยานหลักฐานทุกชนิดเพื่อพิสูจน์ความผิดหรือความบริสุทธิ์หน้าที่ของเรามีทั้งสองส่วนนะครับคือพิสูจน์ความผิดด้วยและความบริสุทธิ์ด้วยนะครับในความเสมอภาคทางกฎหมายต้องดำเนินการอย่างนั้นครับครับทีนี้ท่านผู้ชมครับหลายคนเนี่ยพยายามจะล้วงอีกนะค่ะล้วงกันทั้งตำรวจโอ้โหตำรวจบอกว่าพอเถอะไอ้การกระทำแบบนี้บอกว่ามีมือมืดมาสวมรอยเป็นเหยื่อก็แล้วโทรมาลวงตำรวจว่าเขาเนี่ยเสียหายอยากจะรู้ความคืบหน้าของข้อมูลแต่ตำรวจบอกไม่น่าใช่นะแค่เขาอยากจะมาหลอกขอดูความคืบหน้าทางคดีเฉยๆนี่แหละครับทางรองผู้กำกับกองกำกับการ1กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคนะครับพันตำรวจโทปริญญาปาละครับบอกว่ามีหลายคนโทรมาแล้วก็อ้างบอกเขาว่าเป็นผู้เสียหายจะมาลวงฮะจะมาหลอกถามตำรวจแต่เขาบอกตำรวจเองเนี่ยเขาพอจะรู้ว่าคุณเสียหายจริงหรือคุณโทรมาจะหลอกขอข้อมูลทีนี้พันตำรวจโทปริญญาก็เตือนนะครับบอกว่าการทำแบบนี้มันไม่เกิดประโยชน์เพราะคดีเนี่ยมันเข้าสู่ระบบไปแล้วดำเนินการเรียบร้อยมันไปหยุดไปยุติไม่ได้หลายหน่วยงานเลยนะทั้งสำนักงานตำรวจแห่งชาติปคบปปงดีเอสไอก็เข้ามาดูร่วมกันครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณจะเอาเวลามาหลอกตำรวจแบบนี้เอาเวลาไปเตรียมข้อมูลสู้คดีเถอะ
เพราะคดีมันเดินไปแล้วไม่ต้องมาหลอกถามเจ้าหน้าที่แล้วเขาบอกไม่ใช่แค่คดีนี้นะคดีถูกหลอกลวงอื่นๆเช่นคดีแม่ตั๊กป๋าเบียก็สามารถมาร้องกล่าวโทษได้เหมือนกันนะค่ะเดี๋ยวลองฟังครับท่านปริญญาปาละรองผู้กำกับการกองกำกับการ1ครับเดี๋ยวครับผู้หญิงบ้างผู้ชายบ้างเปลี่ยนกันไปกันมาเราก็ต้องพยายามดูลักษณะการถามถ้าดูลักษณะการถามแล้วมันไม่ใช่ผู้เสียหายแล้วแน่นอนแล้วครับเหมือนมาหลอกลวงเอาข้อมูลมีอะไรอยากบอกหลอนไหมครับที่จะโทรมาหรือจะมาจอบท่านไม่ต้องนะครับเพราะว่าตอนนี้มันเข้าการดำเนินคดีเนี้ยมันเข้าสู่ระบบแล้วมันไม่สามารถหยุดยั้งหรือยุติได้มันถึงระดับตรร.แล้วก็หลายหน่วยงานทั้ง DSI ทั้งปปง.ต่างๆมันเข้าสู่ระบบกระบวนการหมดแล้วผมว่าเอาเวลาเนี่ยไปเตรียมข้อมูลในการต่อสู้คดีดีกว่านะครับเพราะว่าคดีมันเดินไปแล้วไม่ต้องมาหลอกถามข้อมูลผมหรอกผมขอใช้เวลานี้ในการอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนที่ต้องการเสียหายดีกว่าใครหนอกล้าจะลวงข้อมูลของตำรวจนั่นสิคะเขาเชี่ยวชาญอยู่แล้วอย่างกับจะไปล้วงคออานาคอนด้านะฮะเขารู้เขาเชี่ยวชาญเรื่องแบบนี้อยู่แล้วทีนี้พันตำรวจโทปริญญาบอกว่าตอนนี้ครับทางพนักงานสอบสวนก็ยังดำเนินการแล้วก็รับคำร้องทุกข์ยังไหวนะมันอาจจะโหลดคืออาจจะเยอะไปบ้างแต่ก็ไหวให้ประชาชนได้รับความสะดวกอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนให้ได้มากที่สุดแล้วถ้าไปเนี่ยเขามีเตรียมอาหารกาแฟเครื่องดื่มไว้รองรับประชาชนที่ไปติดต่อแจ้งความแล้วจะเปิดเรื่อยๆไม่เว้นวันหยุดราชการด้วยนะตั้งแต่9โมงเช้าถึง4โมงเย็นหรืออย่างที่บอกไปบางทีอยู่ต่างจังหวัดไม่สะดวกติดต่อโรงพักใกล้บ้านท่านได้เหมือนกันนะครับแล้วก็บอกฝากถึงประชาชนที่เป็นผู้เสียหายเตรียมเอกสารหลักฐานให้เพียงพอให้ครบถ้วนที่จะนำมาประกอบสำนวนในการดำเนินคดีไม่อย่างนั้นเดี๋ยวจะเสียเวลานะครับในการจะมาติดต่อรับแจ้งความนะครับเวลาไปก็เอาไปกันให้ครบๆหน่อยก็แล้วกันหลักฐานโอนเงินอะไรก็ว่ากันไปนะครับค่ะขณะเดียวกันตำรวจสอบสวนกลางเขาก็เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ผู้เสียหายจากคดีที่ถูกหลอกลวงไม่ว่าจะเป็นกรณีทองรูปพรรณของแม่ตั๊กป๋าเบียนะคะอันนี้ก็ข่าวใหญ่เหมือนกันเมื่อสัปดาห์ก่อนและกรณีของดีไอคอนนี่แหละค่ะนำหลักฐานไปแจ้งความได้3ช่องทางดังต่อไปนี้นะคะ1ไปแจ้งความด้วยตัวเองที่ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนบก.ปคบ.ชั้น2อาคารประชาอารักษ์ตึกกองปราบปรามเปิดให้บริการทุกวัน 9:00 นไปจนถึง 16:00 นตั้งแต่วันนี้ถึง17ตุลาคมนะคะ2ไปแจ้งความที่สถานีตำรวจทั่วประเทศได้เลยค่ะพนักงานสอบสวนจะทำการสอบปากคำรวบรวมความเสียหายและพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องลงบันทึกข้อมูลในระบบเพื่อให้ได้เลขแจ้งความแล้วจะส่งไปที่บก.ปคบ.เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป3แจ้งความผ่านทางออนไลน์นะคะที่ www.thaipoliceonline.go.th ค่ะจากนั้นพนักงานสอบสวนเขาจะสอบปากคำและส่งเอกสารมายังบก.ปคบ.เพื่อดำเนินการต่อไปตำรวจสอบสวนกลางเขาย้ำเตือนด้วยนะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่มีการรับแจ้งความหรือคืนเงินผู้เสียหายผ่านทางเพจหรือบัญชีโซเชียลมีเดียใดๆเป็นอันขาดถ้าพบเจอการแอบอ้างในลักษณะดังกล่าวให้รีบรายงานเพจไปยังเจ้าของแพลตฟอร์มทันทีค่ะถ้ามีข้อสงสัยต้องการแจ้งเบาะแสปรึกษาสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับกรณีการลวงขายทองรูปพรรณแล้วก็ของแม่ตั๊กป๋าเบียนะแล้วก็เดี๋ยวไอคอนกรุ๊ปนะคะสอบถามได้ที่สายด่วน1599ค่ะครับในขณะที่ตอนนี้ทุกคนที่เป็นในโลกออนไลน์อ่ะโอ้โหจอบเสียมพรั่วพร้อมขุดขุดกันเลยในระนาดเลยท่านผู้ชมครับล่าสุดมีเพจ The Icon Group หลักฐานแชร์ลูกโซ่อันนี้เป็นชื่อเพจเขานะท่านผู้ชมฮะเขาก็ออกมาโพสต์ครับเป็นคอร์สของ The Icon Group ปรากฏมีนายตำรวจไปนั่งเป็นโค้ชสร้างคอนเทนต์ลง TikTok ฮะคือสอนวิธีการสร้างคอนเทนต์เนี่ยนะด้วยมือถือเพียงเครื่องเดียวนี่ๆๆโอ้โหแล้วมาทั้งโอ้โหถ้าภาพมาทั้งชุดนี้อาจจะเป็นเรื่องใหญ่แล้วนะครับจากการไปตรวจค้นข้อมูลเพิ่มเติมปรากฏว่านายตำรวจคนนี้ยศ10ตำรวจโทอยู่ที่สภ.แห่งหนึ่งในจังหวัดสงขลาแล้วเขาก็ทำช่อง TikTok ของตัวเองครับมีการโพสต์คลิปที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนชีวิตซึ่งเขามีการระบุเอาไว้ว่าเป็นสมาชิกของ The Icon Group ด้วยในขณะเดียวกันครับก็มีการโพสต์ภาพคู่กับผลิตภัณฑ์ของ The Icon Groupเพื่อขายของนอกจากนี้ยังเคยถ่ายรูปคู่กับพรีเซนเตอร์ของเดียร์คอนกรุ๊ปทั้งคุณโดมปกรณ์ลำคุณกันกันตถาวรมีการใช้กระเป๋าโอ้โหมีการเมื่อกี้ใช่ไหมกระเป๋าสีแดงๆหน่อยใช่ไหมกระเป๋าเดินทางที่ติดโลโก้เดียร์คอนกรุ๊ปเดินทางไปเที่ยวต่างประเทศแล้วก็บอกว่าเนี่ยไปนี่แล้วบอกเนี่ยไปต่างประเทศเป็นครั้งแรกด้วย
คือทีนี้ต้องอธิบายถ้าเกิดท่านเป็นแค่เขาเรียกอะไรเป็นลูกค้าเป็นหนึ่งในผู้เสียหายโดมก็ว่าไปนะแต่ถ้าเขาแต่เป็นชักชวนปุ๊บโอ้โหแล้วเวลาท่านทำใช้ชุดแบบนี้โปรโมทได้หรือเปล่านี้ไม่แน่ใจต้องไปดูเรื่องสตช.อ่ะใช่แล้วค่ะเท่านี้ก่อนละกันสำหรับ The Icon Group นะคะเพราะว่าเดี๋ยวคงมีความคืบหน้าเพิ่มเติมเรื่อยๆแหละคุณผู้ชมแต่ว่าเดี๋ยวเราพักเบรกกันแป๊บนึงช่วงหน้าเปลี่ยนไปดูข่าวสารอื่นๆกันหน่อยนะคะเพราะว่าที่อุดรธานีมีคนคลั่งอีกแล้วเป็นผู้ชายคลั่งถือมีดอิโต้บุกเข้าไปบ้านเพื่อนบ้านแล้วไปหาสองแม่ลูกบอกว่าเนี่ยฉันชอบเธอฉันรักเธอซะเหลือเกินแล้วก็มานั่งร้องไห้บ่นพรรณนาต่างๆสุดท้ายโดนด่ากลับกูไม่รักมึงแล้วจบยังไงเรื่องนี้ช่วงหน้ากลับมาติดตามค่ะพาไปดูเหตุการณ์ที่จังหวัดอุดรธานีนะคะคือมีชายหนุ่มอายุ23ปีเขาคลั่งแล้วก็ถือมีดอิโต้บุกเข้าไปหาเพื่อนบ้านค่ะซึ่งไปตามหา2แม่ลูกนะคะเขาก็เป็นผู้หญิงทั้งคู่แล้วก็พร่ำเพ้อพรรณนาบอกว่าเขาเนี่ยรักเขาเนี่ยสนใจในขณะที่ฝั่งของเพื่อนบ้านเขาก็ตกใจสิปกติไปรักไปสนใจผู้หญิงเขาดอกไม้ไปไม่ใช่หรออันนี้เอามีดอิโต้ไปไปแล้วจะให้เขารักเขาสนใจเขาก็เลยตอบมาบอกว่ากูไม่ได้รักมึงคุณผู้ชมอ่ะไปดูภาพจากกล้องวงจรปิดค่ะปีนเข้าบ้านคนอื่นแล้วดูตอนที่มันกระชากประตูค่ะ เขาล็อกบ้านแล้วนะเป็นใครใครก็กลัวนะกระชากจนหลุดดีนะที่เขาวิ่งไปหลบที่อื่นทันนะคะดูตอนกระชากโอ้โหแล้วก็เดินเข้าไปในบ้านไปตามหาโชคดีที่ไม่เจอใครนะคะเพราะว่าเจ้าของบ้านและคนที่อยู่ในบ้านเนี่ยเขาหลบไปอยู่ที่อื่นครับวงจรปิดจับภาพเหตุการณ์ชัดเจนเลยเพื่อนบ้านอาการคลุ้มคลั่งถือมีดอิโต้ปีนรั้วเข้ามาแล้วก็เปิดประตูเข้าไปในบ้านเดินตรงเข้าไปในครัวร้องเรียกบอกมึงอยู่ไหนมึงอยู่ไหนพอไม่เห็นใครก็เดินออกจากบ้านปีนรั้วออกไปเป็นใครก็ตกใจละค่ะไม่ได้จกใจปกตินะกลัวด้วยคุณผู้ชมคะเหตุการณ์เกิดขึ้น 20:30 วันที่10ตุลาคมผู้ที่ก่อเหตุชื่อว่านายชานนท์เชี่ยวชาญหรือว่ากั๊กอายุ23ปีผู้สื่อข่าวเดินทางไปบ้านหลังเกิดเหตุเป็นของคุณเพชรรัตน์หนูแก้วอายุ52ปีนะคะอยู่ในซอยพรมประกาย8ชุมชนหนองเตาเหล็กตำบลหมากแข้งอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีคุณเพชรรัตน์เล่าให้ฟังบอกว่าอยู่ชุมชนนี้มา20ปีค่ะคนก่อเหตุเป็นลูกเป็นหลานนี่แหละรู้จักกันอยู่เคยเห็นกันมาก่อนก่อนหน้านี้นายชานนท์เนี่ยบวชอยู่ที่วัดหน้าบ้านตนเองก็เมตตาสงสารเพราะครอบครัวไม่อบอุ่นแต่ตอนนั้นเหมือนชานนท์เนี่ยจะหัดเสพยาแล้วนะเสพยาสูบบุหรี่พอพระท่านตักเตือนชานนท์ก็อาละวาดใส่พระตนก็ตักเตือนอยากให้เขาสงบและเย็นลงเพื่อพัฒนาตนเองไปในทางที่ดีแต่หลังจากนั้นตัวของชานนท์ก็ย้ายวัดไปจำพรรษาอยู่ที่อื่นเพราะเจ้าอาวาสวัดควบคุมไม่ได้หลังศึกออกมานายชานนท์คิดว่าสิ่งที่ตนทำคือตนไปรักเขาก็มานั่งร้องไห้พร่ำเพ้อพรรณนาเหมือนคนรักกันแล้วก็ลามปามค่ะเป็นลามกอนาจารไปเรื่อยๆคุณเพชรรัตน์บอกทนไม่ได้พอไม่ได้รู้สึกอะไรคือตอนนั้นเห็นเป็นเด็กเป็นลูกเป็นหลานก็เลยแสดงความรักความห่วงใยไปด่ากลับไปบอกกูไม่ได้รักมึงชานนท์เขาก็เลยมาอาละวาดบ่อยๆมายิงหนังสติ๊กบ้างมาทำอะไรต่อมีอะไรบ้างจนเธอเนี่ยทนไม่ไหวก็เลยบอกว่ามึงกับกูต้องกลายเป็นตายกันไปข้างนึงอ่ะคุณเพชรรัตน์บอกว่าชานนท์เนี่ยบุกมาอาละวาดที่บ้านเนี่ย4ครั้งแล้วนะคะมา4ครั้งเอามีดมาด้วยทุกครั้ง
ตนก็แจ้งตำรวจมาจับแต่ไม่ได้ต่อว่าหรือซ้ำเติมนะคือต้องการให้ทุกอย่างเนี่ยมันจบครั้งนี้ออกจากคุกมาพอออกจากคุกมาจู่ๆวิ่งบุกมาเลยค่ะตนคิดว่าตั้งใจจะมาหาเรื่องนั่นแหละแต่บังเอิญลูกสาวอยู่ชั้นล่างแล้วตนอยู่ชั้นบนพอมันเข้าบ้านมาแล้วไม่เจอใครก็เลยหนีออกจากบ้านไปค่ะครั้งนี้ครั้งที่4ใช่ตอนเขาสื่อมาแล้วเขามาคิดว่าที่เราทำกับเขาน่ะเรารักเขาเขาก็มาร้องแบบพรรณนาเหมือนคนรักน่ะแล้วก็ลามปามเป็นแบบมันลามกอนาจารไปเรื่อยๆก็เลยทนไม่ได้ก็เลยด่าแล้วก็บอกว่ากูไม่ได้รักมึงสิ่งที่ทำเนี่ยกูถือทุกอย่างแล้วมันมาอารวาสบ่อยๆมาทั้งยิงหนังสติ๊กทั้งทุกอย่างจนสุดท้ายทนไม่ได้เจ้าของเลยบอกว่ามึงก็กูต้องตายไปข้างนึงมันเอามีดเอาอะไรมาเนี่ยบ่อยๆไม่เข้าใจเนาะเราเนี่ยไม่ได้ผิดถึงมันมาทำแล้วเจ้าของก็ยังเฉยอยู่เพราะว่าแค่ตำรวจจับเราก็จบครั้งนี้เหมือนกันมันออกจากคุกมาก็ไม่เคยถามไม่เคยเจอหน้าแม้แต่นิดเดียวอยู่ๆมันก็วิ่งมาด้วยเหตุของเขาเองหมดเลยเราไม่ได้เกี่ยวข้องคิดว่าอาจจะเป็นเรื่องเก่าๆที่ใช่คิดว่าตั้งใจมาหาเรื่องกับเจ้าของแต่บังเอิญโถชานนท์คิดว่าเขาทำแบบนี้เขามีใจให้เขารักแต่ความจริงไม่ใช่หรอคุณผู้ชมคือชานนท์เนี่ยเสพยาจนเพี้ยนขณะที่ลูกสาวของคุณเพชรรัตน์ชื่อว่าวรพิชชานะคะอายุ23ปีบอกว่าตกใจตอนแรกคิดว่าไม่ได้เป็นอะไรหรอกมั้งแต่คิดไปคิดมาเอ้าอยู่กับแม่2คนเป็นผู้หญิงทั้งคู่ก็เลยกลัวค่ะเธอบอกเธอระแวงมากเวลามีเสียงอะไรเธอไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้แต่คุณแม่เนี่ยเจอบ่อยเขาก็เป็นคนในชุมชนเป็นคนบ้านใกล้เรือนเคียงนี่แหละค่ะมีพฤติกรรมแบบนี้แล้วก็เข้ามาทำแบบนี้หลายครั้งแล้วครั้งนี้ตำรวจเข้ามาระงับเหตุเร็วและมีเพื่อนบ้านมันช่วยดูแลแต่ก็อยากให้ตำรวจมาดูแลถ้าเกิดเหตุการณ์ซ้ำขึ้นอีกค่ะได้ยินเสียงเหมือนคนเขย่าประตูประมาณ 2-3 ครั้งแล้วทีเนี้ยหนูก็เลยเดินออกมาดูแล้วเขาปีนเหยียบตรงดอกไม้ตรงรั้วแล้วเขาเห็นหนูเขาก็กระโดดข้ามเข้ามาเลยแล้วเขาก็พุ่งมาข้างในแล้วทีเนี้ยหนูเห็นแล้วหนูตกใจหนูก็เลยเรียกคุณแม่เขาก็พุ่งมาดึงประตูตรงข้างหน้าบ้านแล้วเข้าไปแต่ว่าดีที่จังหวะหนูพ้นสายตาเขาเข้ามาถึงในบ้านพอดีค่ะแล้วเขาไม่เห็นใครเขาก็เลยเดินออกแล้วเขาก็ปีนรั้วออกไปข้างนอกเขาถืออะไรในมือมั้ยเขาถือมีดค่ะก็ตกใจค่ะเพราะว่าตอนแรกก็คิดว่ามันไม่เป็นไรแต่ว่าอยู่กับแม่แล้วก็มีแพนิคบ้างเวลามีเสียงดังๆเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้ไหมครับหนูไม่เคยเจอแต่ว่าคุณแม่เจอค่ะเพราะว่าคนนี้เขามาหลายรอบโชคดีนะที่น้องเขาอะได้ยินเสียงแล้วเดินไปดูที่หน้าต่างแล้วก็เห็นว่าผู้ก่อเหตุเนี่ยพยายามบุกเข้ามาน้องเขาก็เลยวิ่งไปหลบจะวิ่งทันนะโอ้โชคดีจริงๆนะคะครับอันตรายมากเป็นภัยสังคมเลยแม่นายชานนท์ผู้ก่อเหตุชื่อว่านางคำจันทร์อายุ55ปีบอกว่าไม่คิดเลยว่าลูกชายจะเข้าไปบ้านคนอื่นตำรวจมาลูกชายก็ยอมรับสารภาพทุกอย่างยอมรับค่ะลูกชายเคยเสพยามานานแล้วแต่ระยะหลังดื่มสุราอย่างเดียวแต่ถ้าเสพยาอยู่ก็จะอยู่บนบ้านนะไม่ได้ลงมาแต่ถ้าดื่มเหล้าเมาก็เป็นแบบนี้แหละเรื่องคดีก็ให้ตำรวจดำเนินการไปเลยค่ะตนจะไปบอกว่าลูกเป็นคนดีคงไม่ได้หรอกมันคงไม่ใช่เพราะลูกตนเองทำผิดก็แล้วแต่ตำรวจจะดำเนินการแบบไหนตามสมควรเลยค่ะเพราะว่าเมียเฮ็ดเวียกอยู่เพราะว่าเพิ่นอันดื่มกันกับน้องเพิ่นอยู่นี่กินเหล้ากับน้องเพิ่นอยู่นี่เมียนี่เถียงกับมันมาสอนมันมานั่นกับมันเลยศูนย์แล้วก็แม่ก็เลยเข้าไปในครัวจักมันไปย่ำได้บ่ลูกเห็นแต่น้องมันน่ะเลียนแบบมันมาแม่ก็เลยเลียนไปเบิ่งเห็นแต่มันอยู่นี่แล้วบ่คิดว่ามันสิไปเขาเฮียนเพิ่นตำรวจก็มามันก็ยอมรับเบิดคูยางนั่นแหละแล้วลูกแม่นี่กินเหล้ากินเหล้าจ้ะเสพยาบ่เสพโดนแล้วบ่เสพนี่ติกินเหล้าถ้ากินเหล้ามันจะเปลี่ยนเลยคันเขาเจ้าดำเนินคดีแม่ที่ให้เขาเจ้าเฮ็ดจังไหนเนี่ยแต่ผู้ใหญ่เพิ่นเฮาสิว่าจังซั่นจังซี่ลูกกูดีเด้อก็บ่ใช่เพราะว่าลูกเจ้าของผิดแล้วก็เรื่องนี้ก็แล้วแต่ผู้ใหญ่เพิ่นคือแม่ก็บอกว่าลูกเนี่ยเคยเสพยาใช่ไหมแต่ปัจจุบันเนี่ยไม่เสพแล้วแต่ทันทีที่กินเหล้าปุ๊บจะเป็นเลยนะ
มีอาการแบบนี้เลยอ่ะแม่ว่าอย่างนั้นแต่ลูกไม่ใช่คนดีนะเพราะลูกทำผิดผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่าตำรวจจับกุมตัวนายชานนท์ไปตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดแต่ไม่พบสารเสพติดนะคะจึงแจ้งข้อหาบุกรุกเคหสถานในเวลากลางคืนพกพาอาวุธมีดไปเมืองหมู่บ้านและทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควรนำตัวส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะครับก็เนี่ยฮะพอด้วยแบบเนี้ยจะหยุดยั้งกันได้นานเท่าไหร่แล้วมันป้องปรามจะไม่ให้เกิดเหตุการณ์ได้จริงหรือเปล่าหรือผู้เสียหายต้องไปรับผิดชอบต้องเด็บบ้านก็กล้องวงจรปิดกันทั้งบ้านแล้วต้องไปติดกุญจงกุญแจเพิ่มกันอีกแล้วมันมีทางอื่นจะช่วยอะไรได้ไหมนะช่วงนี้ครับขอบคุณครับล่ามของเรานะครับคุณทวีปเชื้อทองครับและนี่ก็เป็นทั้งหมดนะครับของข่าวข้ามครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ